ในยุคสมัยนี้นะครับมีคลิปหลอกเด็กมากมายที่เป็นเกี่ยวกับ Minecraft สมจริงใช่ครับ Minecraft สมจริงหลายอย่างมันคือคลิปหลอกเด็กมากๆเลยนะครับในวันนี้เราจะเลยทำการรีแอคชั่นเกี่ยวกับ Minecraft สมจริงกันนะครับว่า Minecraft สมจริงแต่ละอย่างนั้นมันเป็นยังไงนะครับว่าสมัยนี้ Minecraft มันสมจริงแค่ไหนกันไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปดูกันเลยเอาล่ะคลิปวิดีโอในวันนี้เราทำการให้ทีมงานผมนะครับทำการจัดหา Minecraft ที่สุดแสนจะสมจริงมานะครับผมจากช่องแต่ละช่องซึ่งเครดิตช่องอยู่ทางข้างบนนี้นะครับจะเป็นเครดิตช่องในวันนี้เราจะมาดูในคลิปที่สมจริงที่ทาง YouTube ได้ทำกันแล้วมันดูสุดยอดมากนะครับผมให้งานผมในการจัดหามาให้เป็นวิดีโอจำนวน15นาทีแล้วมาเรียกรีแอคชั่นกันนะครับว่า Minecraft นี้สมจริงขนาดไหนเอาจริงผมจะอธิบายทุกคนก่อนนะครับคือตอนเนี้ยทุก Minecraft สมจริงทุกคนจะเห็นนะมันใช้จากโปรแกรมที่ทุกคนรู้กันว่ามันชื่อ Blender ไว้ทุกคนเดี๋ยวผมเปิดแล้วกันนะผมไม่รู้จะอธิบายไงดีโอเคผมไม่รู้ทำไงดีมันใช้โปรแกรมที่ไม่ชื่อว่า Blender กับเจ้าตัวแกรมนะมันชื่อว่าSubstance PD Painter คือ Blender เนี่ยมันเอาไว้ทำลิกเว้ยทำเผื่อทุกคนไม่เข้าใจลิกคือลิกอีกไอ้เหี้ยอ่ะผมจะลองนะ Blender Minecraft Realistic อ่ะประมาณนี้เนี่ยเขาจะใช้ How to make Minecraft Realistic Water in Minecraft เนี่ยคือใช้เนี่ย Blender VFX Tutorial คือจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการใช้ Blender ทุกคนคือพวกเนี้ยเห็นปะเนี่ยเขาจะเอาเจ้าตัว Cinematic อ่ะมันจะเป็น Minecraft Cinematic เว้ยมันจะเป็นแมปใน Minecraft อ่ะมันผมมัน .csche คนน่าจะเคยเห็นมากบางคนอาจจะเคยเห็นไฟล์อ่ะเขาจะเอามาทำการใส่นี่ใช่ป่ะทุกคนแล้วอะไรนั้นนะครับเขาคือน้ำก็จะดูสมจริงหรือว่าอื่นที่สมจริงเขาก็ใช้ตัว Blender เนี่ยในการสร้างลิกขึ้นมาแล้วก็สร้างพวกแอนิเมชันขึ้นมาส่วนเรื่องการเพ้นสีก็ต้องเป็นโปรแกรม Substance PD Painter อะไรประมาณนี้ทุกคนเห็นปะมันเอาไปเพ้นสีประมาณนี้สีแบบดูสมจริงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออคือโปรแกรมพวกนี้มันไม่ใช่ไหมครับที่สมจริงมันก็แค่โปรแกรมตัดต่อที่สร้างมาให้เป็นวิดีโอเพื่อไว้หลอกเด็กว่าไหมครับมันเจ๋งจังใช่โอเคเรามาดูกันดีกว่าจากที่คนทุกคนน่าจะเข้าใจตาผมแล้วนะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไมค์คราฟจริงๆมันเป็นแค่โปรแกรมที่เอาไว้หลอกเด็กที่เพิ่งดู YouTube อะแบบว้าวโอ้ไมค์คราฟผสมจริงที่สุดเลย โอเคมาดูกันดีกว่าไปโอเคครับอันแรกครับคืออะไรจากช่องสตีฟวางสายผมว่าสายว้าวเนี่ยทุกคนดูถ้าเกิดดูนะมันจะเป็นลิกมันไม่ค่อยละเอียดเลยเนี่ยว้าวเจ๋งดิเจ๋งดิเนี่ยก็คือดูดีนะครับมันจะอ่ะแอนวิวทับปังระเบิดเห็นป่ะมันก็จะดูดีแต่โอ้เอ้ยแต่ไอ้ตรงเดินเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันทำยังไงนะแต่เดินเนี่ยคือเจ๋งอันนี้นะครับเขาก็จะทำการเอารถรางไปนะครับเหมือนว่าทำการสับรถรางแล้วก็ผมว่าผมดูจอเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์ผมไม่อยากลิขสิทธิ์เท่าไหร่เนี่ยชนโอ้สายระเบิดเจ๋งอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่าทำยังไงแต่มันเจ๋งดีชอบการเปิดประตูแล้วน้ำก็ไหลออกมาอันนี้โอ้เจ๋งผมว่าอันนี้ระเบิดสมจริงชัวอ่ะจุด TNT แล้วก็ระเบิดสมจริงมาทีนึงตูมอู้ดูดิเนี่ยเห็นป่ะเป็นเท็กเจอร์น้ำชัดเนี่ยคือแบบว่าจริงๆน้ำมันไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันเราแบบเท็กเจอร์น้ำทุกคนเห็นป่ะเนี่ยน้ำสเปรดออกมาเหมือนในคลิปเมื่อเลยในคลิปที่มันผมเปิดเมื่อกี้เป็นน้ำสีนี่เลยสเปรดออกมาแล้วก็กระเด็นออกมารอบๆเสร็จแล้วเขาก็ใช้เนี่ยอันนี้ตรงนี้เขาใช้มอดเว้ยมันจะเป็นมอดตัวมอดที่เรียกว่ามอดที่มันทำลายบล็อกแล้วบล็อกมันออกมาเป็นเสียงอ่ะมันจะมีมอดอยู่แต่มันใช้เครื่องแรงมากในการทำคือมันใช้สองนี้ผสมกันเนาะดูดิเห็นป่ะเฮ้ยไม่มีทางนี่มันจะสมจริงขนาดเนี้ยเอาวะตอนนี้ทำการปล่อยน้ำครับโคตรดูดีโคตรดูดีวะเก๋ดูดีจัดดูดีน้องๆ Subscribe and Like Steve โอเคนี่เขาจะเปลี่ยนแอนวิวข้างบนนะครับให้กลายเป็นลาวานะครับทุกคนก็จะเป็นลาวาไหลลงมาสมจริงดิเนี่ยมันเป็นเส้นหนืดไม่รู้จะอธิบายไงดิแต่คือมันไม่ใช่กิฟดูค่อยๆหนืดลงมาทีละนิดทีละหน่อยนี่เป็นไงแต่ผมว่าดูมันเพลินดีนะดูสมจริงดิมันดูเพลินมากจริงๆอันนี้ครับลิสติกไมค์ครับเมื่อ RTX เปิดไหนขอดูหน่อยสิคนนี้ความสมจริงขนาดไหนโอ้โหดูกระจกอันนี้ดิกระจกอันนี้ได้เป็นซับแพ็กนะไม่รู้อ่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะอู้โอ้ไม่ใช่ซับแพ็กแล้วโหเฮ้สมจริงเกินอันนี้ไม่ใช่ซับแพ็กแล้วอันนี้น่าจะเป็นตามที่ผมบอกแหละเนี่ยมันจะแตกละเอียดเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมคือแต่ละชิ้นนี่ก็แบบโอเคอันนี้จากช่องAmadeus นะครับผมเหมือนว่าเขาจะทำการเอาเจ้าเบียคอนนะครับไปวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรอะเบียคอนวางวู้วี่เกินเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เบนเดอร์อันนี้น่าจะเป็น After Effect ด้วยนะจะได้ผมคิดไว้ลองไปศึกษา After Effect ดูก็ได้มันเจ๋งจริงผมว่ามันไม่เป็น After Effect อะเนี่ยดูดิเฮ้ย
ินแสงเบคอนโคตรเท่ CG ดีมากอ่ะดีกว่าละครไทย CG ดีกว่าละครไทยอีกเอาจริงเนี่ย After Effect ผมว่า After Effect แสงแบบเหมือนตอนที่ทำดาบไลท์เซเบอร์อ่ะฮู้เท่เจ๋งๆเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันต้องใช้นั่นแน่เลยไอ้อะไรวะซอสอาร์ตน่าจะเป็นซอสอาร์ตออนไลน์เทมเพลตแน่เลยดูมันจะมีแสงแบบมันจะมีแสงเหมือนซอสอาร์ตอยู่อ่ะทุกคนดูติ๊ดๆใช่ว้าวหมางงเจ๋งชอบโอเคคนเดิมครับอุ้ยเนี่ยขวดยาก็ดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขวดจากเกมไมน์คราฟต์อ่ะเออเห็นป่ะดูกระดกกระดกเกินพี่ว้าวตรงนี้ครับตรงนี้ตัดต่อใช้ After Effects ชัวร์ครับกระโดดอย่างนี้ After Effects ชัวร์นี่เป็นไง After Effects ใส่ Motion Blur ไปหน่อยนึง Motion Blur น่าจะเป็น Subpack กับ Shader Motion Blur นี้ Motion Blur เท่เกินน้องวันนี้เจ้าหมาน้อยยาแห่งความบ้าคลั่งดื่มเข้าไปว้าวมึนโอ้โอเคทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้เจ๋งมากเลยนะเจ๋งเหมือนเนี่ยเขาปรับแล้วได้แทงต่ำๆด้วยเว้ยที่เขาต้องปรับแล้วได้แทงต่ำๆไว้ไว้เพราะว่าบางทีอะโลกเนี่ยโลกนี้ทั้งใบอะบางทีผมว่าโลกนี้ทั้งใบอะบางทีเขาก็สร้างด้วยโปรแกรมเลยนะไม่ได้ไปถ่ายในเกมไมค์คราฟนะแต่ว่าสร้างด้วยโปรแกรมเลยแต่ว่าถ้าเกิดสร้างด้วยโปรแกรมคือสร้างเหมือนจริงมากเนี่ยซุปเปอร์ฮอตว้าวเจ๋งโอเคเขาทำการสร้างวิเทอร์ขึ้นมานะครับเรามาดูว่าวิเทอร์สมจริงตอนนี้มันสมจริงขนาดไหนนะครับทุกคนวาง1วาง2วาง3ว้าวว้าวสมจริงจัดอุ้ยระเบิดด้วยโอ้ดูโดนระเบิดดิเนี่ยปกติอ่ะผมจะให้ทุกคนลองดูนะปกติถ้าเกิดเวลาเราเดินไปตรงเนี้ยRender Detangอ่ะมันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้าเกิดเราปรับ Render Detang ไว้อ่ะตรงนี้มันต้องเพิ่มขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยปกติ Render Detang มันจะเพิ่มขึ้นเว้ยแต่ตอนนี้คือ Render Detang อ่ะจากที่เขาวิ่งหนีเห็นไหมเขาวิ่งหนีคือ Render Detang มันไม่เพิ่มขึ้นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้คือเหมือนว่าเขาทำในโปรแกรมมากกว่าแทนที่เขาจะทำในเกมเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยปกติเวลาวิ่งอ่ะไอ้ตรงภูเขาพวกนี้มันจะโหลดเพิ่มแต่ตรงนี้คือมันไม่โหลดเพิ่มเลยแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะทำการโหลดฉากมาที่ผมบอกอ่ะ Minecraft Cinematic อะไรสักอย่างนึงอ่ะ SCHE อะไรเนี่ยเออโหลดฉากมาแล้วก็มาทำในโปรแกรมประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไอ้ช้างมันไม่โหลดเพิ่มหรอกเนี่ยช้างมันไม่โหลดเพิ่มเลยเว้ยโหลดฉากแล้วทำโปรแกรมน่าจะเป็นโหลดฉากแล้วทำในโปรแกรมโอเคครับตอนนี้ไปเธอใกล้ตายครับเอาเราไปเธอเป็นปุ๋ยไปแล้วว้าวสุดยอดจมาน้อยจะทำดีมากไอ้หนูโอเคมาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นในโลกของ DN นะทุกคนนะน่าจะทำการเรนเดอร์โลดีเอ็นไว้แล้วข้างบนนี่โอเคน่าจะใส่เป็นตัวของ After Effect จากที่คิดไว้ผมไม่รู้นะผมไม่มั่นใจผมมั่วเอาอุ้ยเคจะเห็นหมาบินไหมหมาบินแบบพิสดารมากดูเดอร์ดราก้อนดิทุกคนเคคือแบบมันเท่มากเลยทุกคนนะน้องๆนี่เดอร์ดราก้อนบินข้างบนเห็นเสาไหมเสานี่คือแบบโคตรโหดอุ้ยเนี่ยปกติมันจะไม่บินอย่างนี้เห็นปะอันนี้จากที่อันนี้คือจับได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เกมเว้ยการบินอย่างเงี้ยปกติได้ก็มันจะไม่บินอย่างงี้มันต้องบินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยถอยลงมาแบบสปริงลงมาอันนี้คือแบบบินแบบอู้ไม่ใช่เลยนี่เป็นป่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าอันนี้คือยังไงก็ไม่ใช่เกมเลยครับแต่ว่ามันก็ภาพมันสวยมากภาพมันสวยจริงอู้เคบินอย่างเท่ไปอนุยิงครับทีนึงตายไปโป้งดูหน้าตายดิถ้าตายน่าจะเป็นลมแบบขี้เกียจอ่ะก็เลยแบบให้ลิกมันระเบิดไปเลยดีกว่าแบบให้ลิกเนี่ยตะก้อนมันระเบิดพังไปเลยแล้วกันนะให้ลิกระเบิดแล้วก็เนี่ยดูปกติถ้าเกิดตายตรงนี้มันจะควรไม่เรืองแสงใช่ไหมไอปีกเนี่ยแล้วพอปีกไม่เรืองแสงเลยตายก็แบบขี้เกียจทำละลิกระเบิดไปแล้วกันลิกที่แบบต่อกันไปเนี่ยตะก้อนอ่ะระเบิดไปแล้วกันนะง่ายดีแล้วก็หายไปโอเคอันนี้คือจรวดนะครับจรวดผมคิดว่าน่าจะเป็นทำการให้มันปล่อยฐานจรวดนี่ว้าเอฟเฟกต์ระเบิดมาว่ะเอฟเฟกต์ระเบิดมาว่ะจะเอฟเฟกต์ก่อนแล้วก็ปล่อยจรวดน่าจะเป็นทำเป็นเลเยอร์เดียวแล้วนะแล้วก็ปล่อยควันออกมาจากข้างล่างนี่เห็นปะ
แล้วก็ปล่อยจรวดไปข้างบนช่องนี้ทำดีนะผมว่าช่องนี้แบบทำดีมากนี่ทุกคนเนี่ยพอเท่าดีเอ็นเคสวยงามมากจริงนี่จากที่ดูเนี่ยเอฟเฟกต์แบบค่อยๆให้ตัวนี้มันไหลไปรวมกันนี่จะเป็นอัพเตอร์เอฟเฟกต์นะไม่มั่นใจไม่อัพเตอร์ก็ไม่อันนี้ไม่มั่นใจจริงอุ้ยอันนี้คือตอนเอ็นชาร์ดนะครับก็จะมีแสงจากพื้นส่องมานี่ดูหนังสือเฮ้ยยากเลยยันหนังสือเดี๋ยววะเนี่ยดูเฮ้ยหนังสือโคตรเท่สวยมากแล้วก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตัวหนังสือตัวอักษรแปลกๆช่องนี้ทำดีจริงคือทำดีมากอันนี้ก็เป็นการต่อกระแสไฟฟ้านะครับผมกระแสไฟฟ้าเลสโตนดิเฮ้ยเลสโตนนี่แบบไฟฟ้าช็อตแบบเลยเนี่ยผมเกลียดหมาได้มาเลยมันต้องมาเฮ้แล้วก็ปิดโอเคเป็นไงบ้างครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็เลือกชาแนลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่า Minecraft สมจริงเป็นยังไงนะครับคือสามารถไปหาดูต่อได้ใน YouTube เต็มหมดเลยนะครับพิมพ์ว่า Minecraft Realistic นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ได้เดี๋ยวนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วทุกคนต้องลองฝึกดูสำหรับคนที่พิมพ์ไม่ได้นะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้คนทุกคนได้ดูมากนะครับก็อย่าลืมไปดูช่อง2ช่องที่ผมเอาไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายที่ไหนทำอีกกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบาย